นี่ก็พอได้นะคะตัวนี้มีดินเนี่ยต้องไปล่างสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาสวนผักเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ผักอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะจ้าตอนนี้เราก็เดินไปดูบรอกโคลีนะคะจะบอกครีกันเลยค่ะปีนี้อาจจะมาล่าแล้วค่ะคือมาซ่ายมาซ่าไปพวกผักพวกอะไรก็เขาก็เริ่มเก็บไปหมดไปหมดแล้วค่ะมันก็เลยมีบ่เยอะที่ได้มาก็คือนี่ค่ะนี่ได้บอกแครอทมา5ลูกจ้าฝั่งนี้จะเป็นผักใบเขียวอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ก็คือบรอกโคลีนะคะแต่ไม่เห็นหัวบรอกโคลีเลยค่ะยันที่บอกนะคะว่ามันเห่ามาซ่าเกินไปคือมันมาเลดแล้วมันก็เลยบ่มีผักแล้วก็เก็บไปหมดบลูมคั่วดิสอันนี้ก็คือลูกบลูมคั่วลืมซื้อมันซื้ออย่างภาษาไทยโอเค okay. อันนี้ก็คือกะหล่ำดอกค่ะบ่แม่นบรอกโคลีตรงนี้กะหล่ำดอกนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่ค่ะกระลำดอกแต่มันยังไม่โตเลยค่ะนี่กระลำดอกมันยังไม่โตค่ะกะหล่ำดอกต้องรออีกหน่อยก่อนอ่ะเพราะว่าอย่างนี้เขามาเปิดให้คนมาตัดแบบนี้ก็บ่ทันโตเขาก็ตัดไปแล้วค่ะอ๋อมีอยู่ต้นมีอยู่ดอกนึงนี่นี่ค่ะกะหล่ำดอกแต่ว่ามันบ่งามเลยอ่ะดูเพื่อนแก่แล้วค่ะนี่บรอกโคลีค่ะแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วอ่ะบรอกโคลีค่ะแต่แก่หมดแล้วนี่ก็พอได้นะคะตัวนี้ผักตัวนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปสักหน่อยเกรนคูล yes เกรนคูลทำเนี่ยมาฟาร์มนะนี่ค่ะ
ราจะเลือกแต่ดอกยอดอ่อนๆนะคะมีดินเนี่ยต้องไปล้างโอเคค่ะโอเคจะให้เพื่อนได้ดูเนาะตัวนี้จะเป็นกะลำปีค่ะแต่เป็นพันแบบว่าแข็งผู้ซอฟกินนะตัวนี้เขาจะมาเก็บจะมีเยอะเลยไปดูนะส่วนนี้ก็จะเป็นพันสีม่วงค่ะนี่พันสีม่วงสวยงามมากเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้แครอทกับผักนิดๆหน่อยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ